ครับการนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สโมสรสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางนะครับแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงครับที่เห็นตรงหน้าผมนี่ก็เป็นสลัดผักดอยคำนะครับก็จะเป็นนะครับผักทอดนะครับที่ผมเห็นก็จะมีแครอทนะครับถั่วฝักยาวอันนี้น่าจะเป็นเห็ดหอมครับนี่นะครับเห็ดหอมแล้วก็เป็นบรอกโคลีครับนี่ครับก็นำมาแล้วก็กระหล่ำนะครับนำมาชุบแป้งทอดนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำแบบนี้นะครับเหมือนกับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็มีไข่ต้มมาด้วยครับนี่ครับเป็นสลัดผักดอยคำนะครับผมที่สโมสรสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับสำหรับมื้อเที่ยงครับสโมสรของสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับแล้วก็พักทานอาหารเที่ยงครับตรงนี้ข้างหน้าผมที่สั่งมาเป็นสลัดปลาสเตอร์เจียนนะครับผมก็นี่ครับจะมีผักสลัดนะครับของโครงการหลวงมีแครอทนะครับกะหล่ำปลีสีม่วงครับแล้วก็มะเขือเทศครับน่าทานมากครับแล้วก็นี่ครับเป็นปลาสเตอร์เจียนนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานทีเดียวครับแล้วก็น้ำสลัดนะครับราดมาเลยเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าเป็นน้ำสลัดแบบไหนเป็นน้ำสลัดแบบที่ออกหวานนิดนึงนะครับใส่น้ำส้มบอลซามิกครับก็น้ำส้มสีดำๆนะครับนี่ครับน้ำสลัดจะเป็นสีดำแบบนี้ครับรสชาติกลมกล่อมครับอร่อยมากครับทานกับปลาสเตอร์เจียนน่าจะเข้ากันนี่ครับเป็นสลัดปลาสเตอร์เจียนนะครับน้ำสลัดบอลซามิกครับอร่อยครับครับมาทานมื้อกลางวันครับแล้วก็เมนูที่ผมสั่งเมนูนี้นะครับเป็นต้มข่าปลานะครับผมหน้าตาน่าทานทีเดียวครับนะครับต้มข่าปลานะครับก็จะมีเห็ดครับเนื้อปลานะครับแล้วก็มีเนื้อปลานะครับเพิ่งทอดก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราลองชิมต้มข่าปลานะครับของสโมสรสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับรสชาติอร่อยครับเดี๋ยวนี้นะครับรสนี้แบบไม่หวานเกินไปนะครับรสมันกำลังดีครับอร่อยครับถือว่าอร่อยทีเดียวครับต้มข่าปลานะครับผมที่โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับอร่อยมากๆครับ